สวัสดีครับนักศึกษานะครับยินดีต้อนรับสู่การบรรยายนะครับในรายวิชาวิศวกรรมเคมีชีวภาพหรือวิศวกรรมชีวเคมีก็ได้นะครับอันนี้เราจะพูดต่อในหัวข้อในเรื่องของเอนไซม์คาเนติกหรือจุลประสาทของเอนไซม์นะครับถ้าเราคุ้นเคยตอนเราอยู่ม.ปลายเนาะเราเห็นว่าเราเรียกว่า Lock and Key Model หมายความว่าเอนไซม์มันจะทำปฏิกิริยาหรือว่ามันจะไปเร่งปฏิกิริยาจะเป็นลักษณะล็อกแอนด์คีย์ก็คือตัวเอนไซม์อาจจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีลูกกุญแจเข้ามาเข้าได้กันพอดีเพราะนั้นเอนไซม์แต่ละตัวก็จะเหมาะกับการทำปฏิกิริยากับซับสเตรตแต่ละตัวเพื่อจะเขียนไปเป็นผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าล็อกแอนด์คีย์โมเดลนั่นเองนะครับนี่เราอาจจะคุ้นเคยตอนม.ปลายนะครับแล้วเรามาดูนะครับตัวก่อนที่เราจะพูดถึงนะครับเรามาดูคำว่าเอนไซม์ในที่นี้เราก็มองว่าเป็นไบโอแคทาลิสต์นั่นเองคำว่าแคทาลิสต์ตอนที่เราเรียนวิศวกรรมเคมีมันก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ใส่เข้าไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่มีพลังงานลดลงพลังงานกระตุ้นลดลงแสดงว่าต้องใช้พลังงานน้อยในการที่ทำให้เกิดปฏิกิริยามันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วนั่นเองนะครับนะ นั้นคำว่าไบโอคาเทก็เหมือนกันก็ทำหน้าที่เป็นในการเร่งปฏิกิริยาเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเร่งปฏิกิริยานี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพได้แก่พวกไมโครเบียลนะครับพวกจุลชีพพวกพืชหรือพวกสัตว์นะครับพวกเอนไซม์เอนไซม์คอมเพล็กซ์หรือพวกเซลล์นะครับหรือว่าเซลล์ทั้งหมดเลยก็จะเป็นตัวเอนไซม์ตัวมันเองด้วยเหมือนกันนะครับตัวเอนไซม์ตัวเองมันด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของการถ้าเป็นเซลล์โกรทก็คือเซลล์เจริญเติบโตมันก็เป็นออโตแคทิกรีแอคชั่นอันนี้เราก็จะมองว่าการเกิดปฏิกิริยาที่มีไบโอแคทาลิสต์มาเกี่ยวข้องหรือตัวมันเองนะครับพวกเซลล์พวกเอนไซม์พวกเอนไซม์เจริญเติบโตนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าออโตแคทิกรีแอคชั่นนะครับก็จะเป็นแคทาลิติกเลชั่นเช่นเดียวกันมันก็จะมีพวกไมโครเบียลแพลนต์แอนด์แอนิมอลพวกนี้ก็มองเป็นไบโอแคทาลิสต์นะครับเช่นเดียวกันแคทาลิสต์ทางเคมีนะครับอันนั้นก็เป็นตัวเคมีคอลแคทาลิสต์นั่นเองแคทาลิสต์นะครับมันถ้าเราพิจารณาเนื่องจากมันมีเอนไซม์มันก็จะมาแบ่งการเกิดปฏิกิริยาอยู่2รูปแบบก็คือโฮโมเจเนียสกับเฮเทโรเจเนียสถ้าเราพูดถึงโฮโมเจเนียสในทางวิศวกรรมเคมีก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเฟสเดียวกันliquid นะครับหรือแก๊สนะครับหรือ solid เป็นเฟสเดียวกันแต่ถ้าเป็น heterogeneous ก็คือปฏิกิริยาที่มันมี2เฟส liquid แก๊สมันมีแก๊สว่ามันจะมีบับเบิ้ลเกิดขึ้นหรือ liquid solid หรือแก๊ส solid แล้วก็มองเป็น heterogeneous reaction นะครับ heterogeneous reaction แต่ถ้าในเชิงของชีวภาพเราจะมองคล้ายๆกันเราจะมองว่า homogeneous reaction แสดงว่าตัวอุณหภูมิหรือความเข้มข้นที่อยู่ในระบบมัน uniform มีความเหมือนมันมีค่าเท่ากันนะครับทุกๆจุดในทางปฏิกรณ์หรือในบริเวณที่เราพิจารณาเราก็เรียกว่า homogeneous reaction แต่ถ้าเป็น heterogeneous reaction ก็คือปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับในบริเวณหรือในสถานที่หรือในทางปฏิกรณ์ที่มันมีความแตกต่างของความเข้มข้นหรืออุณหภูมิเกิดขึ้นนั่นเองนะมีความแตกต่างของความเข้มข้นและอุณหภูมิเกิดขึ้นแน่นอนถ้ามันมี solid เข้ามาเกี่ยวข้อง solid liquid อันนี้มองเป็น heterogeneous ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะอุณหภูมิที่อยู่นอก solid กับใน solid หรือความเข้มข้นต่างกันแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนว่าเป็นเฮตโรเจเนียสนะครับนะอันนี้ก็คือในนิยามในของเชิงกระบวนการทางชีวภาพนะครับนะต่อไปเราดูสิ่งที่เราต้องดูอีกก็คือเรีแอคชั่นเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมไดนามิกบอกว่านะครับปฏิกิริยามันอีกไกลมากน้อยแค่ไหนมันถึงจะสำเร็จมันถึงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่บอกว่ามันช้าหรือมันเร็วนะครับมันมีขนาดไหนแต่ถ้าเป็นเรีแอคชั่นไคเนติกจะบอกว่าปฏิกิริยาเร็วหรือช้าจะเสร็จสมบูรณ์เร็วหรือช้านั่นเองนะครับตัว reaction kinetic อันนี้เรามาดูปฏิกิริยาแบบพันกลับได้ในระบบ closed system closed ก็คือไม่มีมวลไหลเข้าไหลออกนะครับปฏิกิริยาพันกลับได้ถ้าเราดูตอนนี้ถ้าเราตอนทบทวนนะครับปฏิกิริยาเคมีเนาะตอนเราเรียนตอนปี1หรือว่าตอนมัธยมปลายนะครับ A บวก B นะครับมี B โมลกลายเป็น Y ที่มี Y โมลแล้วเป็นซัดที่เป็นซัดโมลเรามีโปรดักต์2ตัวมีแอคแทน2ตัวนั้นแล้วก็หาค่าคงที่ของสมดุลก็คือเอาความเข้มข้นของโปรดักต์นะครับยกกำลังจำนวนมวลของมันคูณกันของแต่ละตัวตัวนี้เรามีโปรดักต์2ตัวก็คือความเข้มข้นของ y ที่อีควิลิเบียมยกกำลังความเข้มข้นของมันจำนวนมวลของมันก็คือ y ความเข้มข้นของนะครับ z ที่อีควิลิเบียมก็ยกกำลังความจำนวนมวลของมันก็คือ z เช่นเดียวกันก็หารด้วยเลขนั้นเลขนั้นมีกี่ตัวก็จับคูณกันนะความเข้มข้นของ a ที่อีควิลิเบียมยกกำลัง1ความเข้มข้นของ b ที่อีควิลิเบียมยกกำลัง b นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าคงที่นะครับหรืออีควิลิเบียมคอนสแตนต์ซึ่งอีควิลิเบียมคอนสแตนต์ก็จะขึ้นอยู่กับภูมิขึ้นอยู่กับภูมิก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของสแตนดาร์ดคิปฟรีเอนจีออปเปอเรชันนะครับก็คือล็อกเอเท่ากับเดลต้าลบ
G นะครับหารด้วย RT ตามสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้น G ก็คืออะไรก็คือเป็นความแตกต่างของพลังงาน Gibbs energy ที่ standard state นะครับหรือว่าที่ formation นะครับ standard energy of formation คือการเกิดปฏิกิริยานั่นเองระหว่าง product กับ reactant นะครับระหว่าง product กับ reactant เพราะฉะนั้น delta G ก็คือ summation ของ product นะครับลบกับ summation ของ reactant นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นจำนวนโมลคูณกับ Gibbs energy ของ product แรกก็คือ y บวกกับจำนวนโมลของ z คูณกับ Gibbs energy ของ z ลบกับ Gibbs energy ของ a ลบ b คูณกับ Gibbs energy ของ b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น delta g คือ delta s ลบ t delta s เราก็จะได้เป็น log k เท่ากับลบ delta s of reaction หารด้วย rt บวกกับ delta s of reaction หารด้วย r นะครับ delta s ก็คือ entropyentropy คือ u บวก pv ถ้าจำกันได้ตอนอาจารย์พูดถึง thermodynamic delta s ก็คือ entropy นะครับ entropy บอกถึงความวุ่นวายหรือการกระจายตัวของโมเลกุลที่เกิดขึ้นในระบบนะครับนะถ้ามันมีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้นปฏิกิริยาไม่ได้เกิดขึ้นเองง่ายๆนะครับอันนี้ก็มองบอกว่า delta s เป็นยังไง s เป็นบวกก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับนะถ้า s เป็นลบเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีการไปรบกวนระบบนะครับเอเป็นศูนย์ก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเดลต้าจีเดลต้าจีเป็นลบก็คือสามารถเกิดปฏิกิริยาเองได้แต่ถ้าจีเป็นบวกเกิดไม่ได้นะถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเราต้องไปรบกวนระบบต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาต้องไปปรับสมดุลอะไรพวกนั้นนะครับเดลต้าจีเท่ากับศูนย์ก็เกิดขึ้นเองไม่ได้นั่นเองอันนี้คือเทอร์โมไดนามิกที่ต้องควบคุมนะครับมันอีกเทอร์มหนึ่งก็คือยิวนะครับเรียกชันยิวก็คือผลได้แล้วมีทรูยิวทรูยิวคือเบสออนสตอยหรือเบสออนเทอร์ติคอลยิวนะก็คือโมลนะครับหรือมวลของ product ที่เกิดขึ้นนะครับโมลหรือมวลของ product ที่เกิดขึ้นต่อมวลหรือโมลของ reactant ที่ใช้ไปนะครับนะที่ใช้ไปเพื่อผลิตนะครับ product บางตัวถ้าเป็น observed yield นะครับนะคำว่าโมลหรือมวลของ reactant ที่ใช้ไปเพื่อผลิต product นะครับเฉพาะแต่ถ้าเป็น observed หรือ apparent yield ก็คือโมลหรือมวลของ product ที่มีหรือนะครับที่ present อยู่ก็คือที่มีนั่นเองหารด้วย total มวลนะครับหรือมวลของ reactant ที่ถูกใช้ไปนั่นเอง reactant ที่ถูกใช้ไปนะครับนะก็คือที่ถูกใช้ไปแต่ถ้าเป็น thermal yield ก็คือถูกใช้ไปเพื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่เราก็พูดถึง yield ก็คือใช้ไปเพื่อการเจริญเติบโตอันนั้นก็เรียกว่า thermal yield แต่เราไม่รวมว่าใช้ไปเพื่อเป็น maintenance ใช้ไปเพื่อนะครับเก็บรูปของพลังงานนะครับส่วนนั้นเราก็ไม่รวมตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหรือคำว่า gross yield ก็คือ amount ก็คือปริมาณของ product ที่เกิดขึ้นต่อปริมาณของ reactant ที่ provide อันนี้จะต่างกันนะครับอันนี้ observed yield หรือ true yield แต่ถ้าเป็น gross yield ก็คือปริมาณของ product ที่เกิดขึ้นหารด้วยปริมาณของ reactant ที่มีอยู่นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับมันใส่เข้าไปมันจะไม่ใช้หมดนะถ้าเป็น true หรือ observed yield แปลว่าที่ reactant ที่ใช้ไปแต่ถ้าเป็น gross yield คือต่อ reactant ที่เรามีหรือที่เราใส่เข้าไปนะครับอาจจะไม่เกิดหมดก็ได้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างนะครับเรายกตัวอย่างก็คือแอลฮิสตีดีนกลายเป็นยูโครนิกแอซิดบวกกับแอมโมเนียแล้วแอลฮิสตีดีนกลายเป็นฮิสตามีนบวกกับ CO2 มันมีปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาที่สามารถเกิดคู่ควบกันไปนะครับเกิดคู่ควบกันไปมันทรูยิวก็คืออะไรยูโครนิกแอซิด1โมลต่อกัมโมลถูกมั้ยนะครับ1โมลต่อกัมโมลนั่นเองยูโครนิกแอซิด1โมลใช้แอลฮิสตีดีน1โมลเหมือนกันนะครับนะหรือobserved yield ก็คือ uconic acid 0.5 กัมโมลนะครับนะก็ต่อ ethylene 1โมลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแบ่งนะครับเนาะเพราะว่า ethylene ก็ไปผลิต uconic acid และ ethylene ก็ไปผลิต ethamine ด้วยอันนี้เป็น observed yield นะครับ observed yield อื่นๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงเทอมของนะครับ reaction แบบ irreversible นะครับอันนี้เป็น irreversible reaction แล้วเราก็มาพิจารณาสมการนะครับ material balance หรือ mass balance ที่เราพูดในเรื่องของ material balance นะครับอันนี้เป็นสมการ mass balance ที่เราพูดกันมาก่อนแล้วก็คือ dm by dt การสะสมหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมวลในระบบนะครับต่อเวลาเท่ากับมวลเข้าลบมวลออกบวกกับมวลที่เกิดขึ้นลบกับมวลที่ถูกใช้ไปนะครับลบกับมวลที่ถูกใช้ไปถ้าเราบอกว่าถ้าอะไรครับถ้าปฏิกิริยานะครับถ้าเราพูดถึงตัวเรียกนั้นนะครับอาจจะเป็นสาร A ถูกไหมถ้าสาร A มันเป็นเรียกนั้นมันก็มีเจเนเรชันมันก็จะมีเฉพาะคอนซัมชันเราแทนคอนซัมชันด้วย RA เพราะฉะนั้นนะครับมวลของ A ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเท่ากับมวลของ A เข้าลบมวลของ A
ออกลบกับ RA ก็คือ rate of reaction หรือ consumption นั่นเองเราใช้ MPAC ตัวนี้อาจจะได้เป็นอะไรครับมวลต่อเวลาหมายความนี้มันเป็น DMA ต่อ DT ก็คือมวลต่อเวลาหน่วยก็จะเป็นมวลต่อเวลามวลต่อเวลาหรือมวลต่อเวลาก็ได้นะครับนะเพราะนั้น RA คืออะไร RA คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร A แล้วก็เป็นลบ DMA by DT ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมวลของ A หารด้วย DT ก็คือที่เวลาเปลี่ยนไปในช่วงเวลาใดๆนะครับในช่วงเวลาใดๆนะเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายลบว่าอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่า A มันเป็นเรียกแต่ปริมาณมันลดลงถ้าเราใช้คำว่า dip หรือ delta นะครับเพราะฉะนั้น A มันลดลงแสดงว่ามันลดลงจากปริมาณที่สูงไปยังปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นเวลาหา delta ก็คือเอาค่าใหม่ลบค่าเก่าหรือตำแหน่ง2ลบตำแหน่ง1เพราะฉะนั้นค่าใหม่ตัวนี้คือตัวเลขมันน้อยกว่าค่าเก่าเพราะฉะนั้นค่าน้อยลบค่ามากก็ได้ติดลบเราเลยต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพื่อให้ rate reaction มันเป็นบวกมันมีค่าที่สามารถแปลเป็นข้อมูลหรือความหมายทางฟิสิกส์ทางกายภาพทางเคมีได้ถูกไหมครับกรณีที่มันเป็นโค้ดซิสเต็มไม่มีการไหลเข้าไหลออกของมวลนะครับเพราะนั้น MAI MAO ก็เท่ากับ0นะครับ MAI MAO เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาจจะว่า DMA by DT ก็เท่ากับลบ RA นั่นแหละถูกไหมก็คือ RA นั่นเองนะครับ DMA by DT ก็คือ RA นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าแต่ละตัวเนาะถ้าเป็น rate reaction ของ B นะครับก็จะเป็นลบ DMB by DT B เป็นเลขกันเหมือนกันเลยต้องคูณลบเข้าไป RY ล่ะ RY ก็คือ DMY by DT นะครับ DMY by DT นะครับเนื่องจาก Y มันเป็น product ปริมาณมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นต้องคูณเข้าใหม่ลบเพราะมันได้บวกอยู่แล้ว RZ ก็เหมือนกันได้ DM Z by DT นะครับเพราะฉะนั้นสมการที่มาจากไหนอย่างที่อาจารย์บอกก็มาจากที่เราตัดเทอมนี้ออกไปเทอมนี้ออกไปเพราะฉะนั้น DMA by DT เท่ากับลบ RA หรือ RA เท่ากับลบ DMA by DT นะครับนะกรณีที่เป็นเรียกกันถ้าเป็นโปรดักต์ล่ะนะครับก็เป็น DM อะไรดีครับ MY อ่ะ MY by DT นะครับก็เท่ากับ RY ถูกไหมเพราะอะไรครับ RY นี้มันคือ IG IG มันเป็นบวกถูกไหมไม่ใช่ลบนะครับเพราะฉะนั้นก็ DRY เท่ากับ DMY by DT เพราะมันไม่มี in ไม่มี out นะครับไม่มีin ไม่มี out ไม่มี rc มี rg เพราะฉะนั้น dm by dt เท่ากับ rg ถ้าเป็น y ก็ dm by dt เท่ากับ rg ถ้าเป็น z ก็ dm z by dt นะครับอันนี้คือ product ถ้าเป็นเรียกตันก็ไม่มี rg ไม่มี m ไม่มี o ก็เป็น dm by dt เท่ากับลบ rc ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น a ก็จะเป็น dma by dt เท่ากับลบ ra หรือ ra เท่ากับลบ dma by dt นั่นเองนะครับอันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ในการหาว่า rate of reaction ของแต่ละตัวนะครับเรามีนี่อย่างนะครับเราไม่ได้ยากอย่างละนะครับต่อไปเรามาดู total rate นะครับ total rate ก็คือนิยามสมการนี่แหละนะครับสมการ11นะครับสมการที่10นี่แหละเป็น total rate นะครับนะอาจจะเป็นมวลหรือโมลต่อเวลาก็ได้มวลหรือโมลต่อเวลาถ้าเราเป็น volumetric rate ก็คือหาเมื่อกี้แหละแต่เป็นต่อปริมาตรนั่นเองเพราะฉะนั้น RA ก็เท่ากับ RA ส่วนด้วย V ก็คือลบ1ส่วน V DMA by DTเพราะฉะนั้นคำว่าเอา v อะไรครับเอา v ไปหาร ma คืออะไรมันก็คือ ca ก็คือความเป็นพ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น ra เท่ากับลบ dca by dt นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเป็นพ้นของ a เทียบกับเวลานะครับเทียบกับเวลาอีกอันหนึ่งนิยามหนึ่งก็คือ specific rate นะครับ specific rate ก็คือ rate of reaction ต่อปริมาณอาจจะเป็นต่อปริมาณของ enzyme ต่อปริมาณของเซลล์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นRA อาจจะเป็นลบ1ส่วน x dma by dt หรือลบ1ส่วน e dma by dt นะ x หรือ e ก็คือปริมาณของเซลล์หรือความเป็นพ้นของเซลล์ x ก็คือเซลล์ e ก็คือเอนไซม์นั่นเองนะครับนะคือต่อปริมาณของเซลล์หรือต่อปริมาณของเอนไซม์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปริมาณแต่ถ้าเป็นความเป็นพ้นเราใช้ x เล็กหรือ e เล็กก็ได้ถูกไหมนะครับอันนี้มันคือหน่วยนะครับเป็นหน่วยต่อปริมาณหรือต่อความเป็นพ้นของเซลล์หรือเอนไซม์นั่นเองนะครับอันเรียกชั้นไคเนติกเรียกชั้นไคเนติกก็คือเป็นตัวที่บอกความสัมพันธ์ของ rate of reaction นะครับกับเงื่อนไขที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเช่นอะไรบ้างเช่นความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือเรียกนั้นอุณหภูมิอันนี้หลักๆที่เราสนใจก็คือนะครับนะเรียกชั้นจะเป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นกับอุณหภูมิ rate of reaction เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นกับอุณหภูมิมันถ้าเราคุ้นเคยเราเรียนเคมีเบื้องต้นหรือเราเรียนตอนม.ปลายบอกว่า rate of reactionก็จะเป็นฟังก์ชันของสารตั้งต้นนะครับถ้าปฏิกิริยาเรา A บวก B นะครับเป็นปฏิกิริยาตัวแรกกลายเป็นโปรดักต์ใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น
rate of reaction นะครับถ้ามันเป็นไปตาม elemental คือไปตามสมการตัวนี้ก็จะกับ kCa นะครับยกกำลัง a kCb ยกกำลัง b อาจจะเป็นยกกำลัง1เนาะถ้ามันเป็นนั่นเองปฏิกิริยาอันดับ1เทียบกับ a หรือเทียบกับ b เพราะนั้น ra ก็เท่ากับ kCa ยกกำลัง a kCb ยกกำลัง b ก็คือเป็นปฏิกิริยาอันดับ a เทียบกับสาร a ปฏิกิริยาอันดับ b เทียบกับสาร b k ก็คือค่าคงที่ของปฏิกิริยานะครับเพราะนั้น ra เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นของสารตั้งต้นแล้วเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิอย่างไรเพราะนั้นตัว k นี่แหละครับนะ k rate constant ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอธิบายว่ามันเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็ย้อนกลับไปตอนเรียนสมัยม.ปลายก็คือ Arrhenius นะครับ Arrhenius relationship ความสัมพันธ์ของ Arrhenius นะครับก็คือ k เท่ากับ a e ยกกำลังลบ e ส่วน rt นั่นเอง k ก็คือค่าคงที่ของปฏิกิริยา a ก็คือ pre exponential หรือค่าคงที่นะครับนะ exponentialลบ e ส่วนด้วย rt e ก็คือพลังงานนะครับที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา r ก็คือค่าคงที่ของแก๊ส t ก็คืออุณหภูมิหรือเราเทคล็อก2ข้างตัวนี้นะครับล็อก k เท่ากับล็อก a นะอันนี้เป็นล็อกผลคูณก็เป็นล็อก e นะครับยกกำลังลบ e ส่วน rt ถูกไหม e ส่วน rt นะครับนะล็อก k ก็ได้ล็อก k ล็อก a ก็ได้ล็อก a นะครับล็อก e ยกกำลังลบ e ส่วน rt เนื่องจากอันนี้เป็นล็อกฐาน e ถูกไหมมันก็ได้อะไรครับก็ได้ลบ e ส่วน rt นั่นเองนะก็ได้ลบ e ส่วน rt นะครับเทอมนี้เพราะนั้นเราก็จะเป็นล็อก k เท่ากับล็อก a ลบ e ส่วน rt นะเพราะเราก็ถามว่า k เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปครับว่าเราต้องการหา rate of reaction หรือหาพารามิเตอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเราทำการทดลองเรามีความเข้มข้นของสารตั้งต้นเปลี่ยนไปตามเวลาอันนี้เป็นการทดลองแบบแบตถูกไหมก็คือเรามีสารตั้งต้นให้มันทำปฏิกิริยาไปแล้วก็จับเวลาไปเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บข้อมูลว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปความเข้มข้นของสารตั้งต้นเหลือเท่าไหร่สมมติตัวนี้นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไป1นาทีความเข้มข้นเหลือ 3.4 2นาทีเหลือ 2.2 เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ M ลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นเพราะมันเป็นสารตั้งต้นหลังจากนิยามนะครับ RA คืออะไร RA ก็คือลบ dCa by dT เพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราสามารถหา dCa by dT ได้เลยถูกไหมนะครับวิธีแรกก็คือเราใช้วิธี curve fitting แล้วก็ differentiation นะครับเรามีหลายวิธีที่อาจารย์จะนำเสนออันนี้เราเสนอเป็น curve fitting ก่อนคำว่า curve fitting ก็คือเราพอดกราฟความเข้มข้นของ a ที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาอันนี้เราก็พอดกราฟได้เส้นนี้นะครับ Caเวลาเพราะนั้นเราฟิตสมการได้ CA เท่ากับ 1 บวกด้วย 2.2 T ยกกำลังลบ 1อันนี้คือ CA มาแล้วย้อนกลับไปเอ๊ะ RA มันคืออะไรนะครับ RA ก็คือตัวนี้ครับลบ DCA by DT นั่นเองหรือลบ RA เท่ากับ DCA by DT นั่นก็คือ Deep CA เท่ากับ T เนื่องจากเราทราบสมการแล้วนี่ถูกไหมเพราะนั้นเราก็ Deep สมการนี้ก็คือ Deep DCA by DTดิฟ a by t มันก็คือ d 1 by dt 1เป็นค่าคงที่ดิฟก็ได้0ครับดิฟ 2.2 t ยกกำลังลบ1ก็ได้ลบ1นะครับนะ t ยกกำลังลบ1ลบ1ก็จะเป็น t ยกกำลังลบ2นะครับก็จะเป็นลบ1คูณกับ 2.2 ก็จะเป็นลบ 2.2 t ยกกำลังลบ2อันนี้คือ d a by dt อันนี้ก็คือ rate of reaction ว่า rate of reaction ที่เวลาใดๆเราก็แทนค่าลงไปครับที่เวลา t เท่ากับ1เราก็แทนค่า t เท่ากับ1ได้ออกมาทีเท่ากับ2เราก็ได้ค่านี้ออกมานะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็คือถ้าเราทราบข้อมูลถ้าเราสามารถฟิตเคิร์ฟได้เราก็แปลงเป็นสมการที่เราฟิตได้เราก็ทำการอนุพันธ์ก็คือดิฟออกมาเราก็ได้เรทออปเปอเรชั่นณเวลาใดๆอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธี2เป็นวิธีประมาณนะครับเป็นวิธีประมาณเหมือนเดิมนะครับเรามีข้อมูลเวลากับความเป็นคนเราก็ใช้วิธี numerical technique นะครับ numerical differentiation นั่นเองเพราะเราจับคู่นะครับอันนี้เราใช้วิธีจับคู่ที่เวลา0กับ1นะครับนะ0กับ1เดลต้า t คือเท่าไหร่ครับเดลต้า t คือ1 1กับ2เดลต้า t คือ1เหมือนกันนะครับ2กับ3เดลต้า t คือ1มันเดลต้า t ทั้งหมดนี้ก็คือ1มันจะมีช่วงสุดท้ายคือ6 8 18อันนี้เดลต้า t คือ2นะครับอันนี้เดลต้า t ต่อไปเดลต้า ca ล่ะครับเดลต้า ca เพราะเราจับคู่ก็คือที่เวลา0กับเวลา1ก็คือ8กับ 7.55เดลต้า CA ก็คือ 7.5 ลบ 8ก็คือลบ 0.45 นะครับที่เวลา1กับ2ก็คือ 7.5 7.22 ก็คือลบ 0.33 เพราะฉะนั้นจะจับคู่กันไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เป็นค่าเทอมนี้นะครับอันนี้เป็นเดลต้า CA อันนี้เดลต้า T
นะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า CA หารเดลต้า T ก็ได้เทอมนี้นั่นเองนะครับได้เทอมนี้นะครับได้เทอมนี้เพราะฉะนั้นเราได้เดลต้า CA นะครับแล้วเราก็คูณลบเข้าไปถูกไหมเพราะว่า RA เท่ากับลบ DJ by T แล้วก็คูณลบเข้าไปนะครับคูณลบเข้าไปค่าพวกนี้เป็นบวกจากนั้นเราก็พลอตอะไรครับพลอตลบเดลต้า CA by DT ก็คือครับแกน Y นะครับแล้วก็พลอตเวลานะครับนะเวลานะครับก็คือเวลาก็คือเป็นนะครับเราพลอตเป็นเคิร์ฟก็คือตั้งแต่0ถึง1สมมตินะครับที่เวลา0ถึง1ก็คือเท่าไหร่ 0.45 ก็คือตรงนี้ครับนะเป็นฮิสโตแกรม 0.45 นะครับแล้วก็1ถึง2ก็จะเป็น 0.38 นะครับ2ถึง3ก็จะเป็น 0.26 นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยจนหมดจนถึง8ถึง10นะครับ8ถึง10จากนั้นเราก็หา DCA by DT นะครับ DCA by DT ตัวนี้หายังไงครับก็คือหาจุดแรกนั่นเองของเคิร์ฟที่มันสามารถมาได้แล้วทีไงครับก็คือเราวาดเคิร์ฟนะครับนะวาดเคิร์ฟไปตัดที่จุดตรงกลางของแต่ละฮิสโตแกรมนี้จุดตรงกลางอันนี้จุดตรงกลางอันนี้จุดตรงกลางมาสามารถจุดตรงกลางเสร็จเราก็แบ่งเคิร์ฟว่าพื้นที่อันนี้กับพื้นที่อันนี้เท่ากันนะครับพื้นที่นี้กับพื้นที่นี้เท่ากันเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดที่มันไปตัดก็คือเท่าไหร่ครับ 0.59 เพราะฉะนั้นอันนี้ DCA by T คือลบ 0.59 พูดง่ายๆคือมันคือ 0.59 แล้วเราก็คูณลบไป 0.59 ต่อไปจุดที่2นะครับจุดที่มันตัดก็คืออะไรครับก็คือตรงนี้เนาะ 0.38 จุดที่3ก็คือตัวนี้นะครับ 0.29 จุดที่4ก็คือไหนคือตรงนี้ 2.3 นะครับแล้วก็อันที่5คือตัวนี้18 14นะครับ11นะครับ6นะครับแล้วก็ 0.02 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ DCA by T นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นลบ DCA by T ก็เท่ากับลบ 0.59 หรือลบ DCA by T เท่ากับ 0.59 นั่นเองนะครับนะอันนี้เราอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราใช้วิธีจับคู่แค่ค่าใกล้เคียงกันจับคู่กันอันนี้เราใช้วิธี3จุดนะครับไม่ใช่ใช้แค่2จุดเพราะอันแรกเลยเราจับคู่ที่0ถึง2นะครับนะ0ถึง2เพราะฉะนั้นจับคู่0จนถึง2เพราะฉะนั้นเอฟซิลอนนะครับเอฟซิลอนก็คือ0นั่นแหละก็คือค่าความแตกต่างก็คือ0 1นะครับนะ0กับ1 1กับ2 2กับ3นะครับเพราะฉะนั้นเราจับคู่ตัวนี้นะครับ0ที่เวลา0ก็คือ8ที่เวลา2ก็คือ 7.22นะครับจากนั้นเราก็หาค่าอะไรครับค่า DCA by T ตามสมการนี้ก็คือ CA ที่ T บวก Epsilon ลบ CA ที่ T ลบ Epsilon หารด้วย2 Epsilon Epsilon ก็คือความแตกต่างของเวลาที่อยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นความต่างของเวลาก็คืออันเดียวกันกับข้อนี้ถูกไหมนั้นความต่างของเวลาที่อยู่ใกล้กันนะครับเพราะนั้น Delta นะครับ DCA by DT อันแรกเลยก็คือ CA ที่ T บวก Epsilon ในข้อนี้ก็คืออะไรครับก็คือ2ถูกไหม2ก็คือ 7.22 ลบกับ CA ที่ T ลบ Epsilon T ที่ T 1ถูกไหมเราพิจารณาที่ T 1ก็คือลบ Epsilon ก็คือที่ T 0นั้นอันแรกก็คือพิจารณาที่ T เท่ากับ1จุดแรกนะครับเห็นนะ T เท่ากับ1 CA T บวก Epsilon ก็คือ 7.22 ลบ CA T ลบ Epsilon ก็คือ8นะครับได้ลบ 0.78 หารด้วย2 Epsilon ก็หารด้วย2ก็ได้ลบ 0.39 ก็ได้เป็นdt by ca นะครับ dt by ca จุดที่2ที่เวลา t เท่ากับ2นะครับ t เท่ากับ2นะครับ cat บวก epsilon ก็คือที่เวลา t เท่ากับ3ก็คือ 6.96 t ลบ epsilon ก็คือ 7.55 นะครับเนาะได้ 0.59 หารด้วย2เหมือนกันก็ได้ลบ 0.38 ต่อไปที่ t เท่ากับ3ที่ t เท่ากับ3 cat t บวก epsilon ก็คือเท่าไหร่ครับ 6.76ลบ CA ที่ T ลบ Epsilon ก็คือ 7.22 ก็ได้ลบ 0.46 อันนี้หาร2เหมือนกันเพราะว่า2ถึง4ก็คือ2ต่อไปที่เวลา T เท่ากับ4นะครับ T เท่ากับ4นะครับค่าก่อนหน้านั้นก็คือ3หลังนั้นคือ5เพราะนั้น T CA T บวก Epsilon ก็คือ 6.61 T ลบ Epsilon ก็คือ 6.9 ก็ได้ 0.35 ลบ 0.35 หารด้วยอะไรครับ3ถึง5ก็คือ2เหมือนกันนะทำไปเรื่อยจนสุดท้ายก็คืออะไรครับที่เวลา T เท่ากับ8นะครับก็คือที่เวลา10กับ6นะครับก็คือ 6.25 ลบ 6.49 หารด้วยเท่าไหร่ครับ6ถึง10คือ4อันนี้หาร4
ถูกไหมลบ 0.22 เพราะนั้นที่เวลา t เท่ากับ10กับ t เท่ากับ0เราหาไม่ได้เพราะว่าค่าก่อน0ไม่มีค่าหลัง10ก็ไม่มีเพราะเราหาได้เฉพาะ t ตั้งแต่1จนถึง8สำหรับกรณีนี้นั่นเองนะเพราะนั้นเราก็พลอตอะไรครับเราก็สามารถพลอตกราฟดูก็ได้นะครับตัวนี้มันเราก็หาค่า dis a ด้วยวิธีประมาณนะครับนะด้วยวิธีประมาณด้วยวิธีนี้หรือวิธีนี้หรือวิธีการฟิตเคิร์ฟถ้าเราสามารถฟิตเคิร์ฟกับสมการได้นั่นเองก็คือเราแปลงความสัมพันธ์ของ CA กับเวลาให้เป็นสมการจากนั้นเราก็ดิฟโดยตรงได้เลยนะครับก็มี3วิธีที่ขอเสนอในที่นี้นะครับนะครับต่อไปเรามาดู rate of reaction ที่เป็นไปได้นะครับที่เราเจอวิธีแรกคือ rate of reaction คือเป็น zero order reaction zero order reaction หมายความว่า rate ไม่เป็นฟังก์ชันของอะไรก็คือเป็นมีความเข้มข้นคงที่นั่นเองนะครับนะไม่ได้มีความไม่เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นนะครับ independent of reaction constant reaction constant เพราะฉะนั้น ra เท่ากับลบ dca by dt เท่ากับ k สูตรก็คือเท่ากับค่าคงที่นะครับนี่กรณีสัมพันธ์ปริยานดับสูตรนะครับเพราะนั้นมันไม่เป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นตัว k สูตรก็คือ zero order rate constant นะครับนะหน่วยก็เป็นต่อเวลาในเช่นต่อวินาทีต่อนาทีต่อนับชั่วโมงนะครับนะอันนี้ก็จะมีผลของคาตาลิซิสนะครับหรือคาตาลิสต์คอนเซนเทรชันนะครับถ้าเราพูดในเทอมของคาตาลิสต์คอนเซนเทรชันเช่น k ศูนย์เท่ากับ k ศูนย์แดดคูณกับ e นะครับหรือ k ศูนย์เท่ากับ k ศูนย์แดดคูณกับ x e ก็คือเอนไซม์นะครับมันของเอนไซม์ x ก็คือความเข้มข้นของเซลล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สมการนี้นะมันเป็นสมการอนุพันธ์ถูกไหมนะครับนะครับเราใช้วิธีการดิฟนะครับนะเราก็ได้เป็น dCA นะครับเท่ากับลบ k ศูนย์ dt นั่นเองนะครับหรือเท่ากับลบ ra dt ก็ได้หมายถ้าเราพิจารณาคู่นั้นนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราพิจารณาคู่นี้เพราะนั้นอินทิเกรต CA แล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่นะครับ CA 0จนถึง CA ใดๆนั่นเองนะครับCA 0ถึง CA ใดๆนะครับแล้วก็อินทิเกรต K 0ไปเข้าที่อินทิเกรต T นะครับเท่ากับ0จนถึง T ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตตัว DCA ตั้งแต่ CA 0จนถึง CA นะครับเราได้อะไรครับอันนี้เราได้เป็น CA นะครับลบ CA 0ถูกไหมลบ CA 0นะครับเทอมด้านนี้ได้อะไรครับลบ K 0นะครับคูณกับ t ลบ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ได้ k 0 t นั่นเองลบ k 0 t นะครับนะสุดท้ายเราจัดรูปเราได้อะไรครับได้ ca เท่ากับ ca 0นะครับ ca 0ลบ k 0 t นั่นเองนะครับงั้นถ้าเป็นปริยานดับ0นะครับถ้าเราพิจารณาแล้วมันได้ว่า ca เท่ากับ ca 0ลบ k 0 t นั่นเองนะครับนะ k ศูนย์ t นะครับนะตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสมการปริยาอันดับ0เนาะนะครับ ca นะครับเท่ากับ ca 0ลบ k ศูนย์ t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลความเป็นข้นที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลาถ้าเราพัดกราฟอะไรครับ ca กับt นะครับนะจะได้กราฟเป็นเส้นตรงสโลปก็เท่ากับลบ k 0นะครับแล้วก็จุดตัดก็คือ ca 0นั่นเองจุดตัดนะครับแกน y ที่ t เท่ากับ0นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟมันเป็นไปตามนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าเป็นปริยาอันดับ0นั่นเองปริยาอันดับ0นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาทำให้ดูอีกทีนึงครับต่อไปถ้าเป็นปริยาอันดับ1นะครับถ้าเป็นปริยาอันดับ1นะครับความสัมพันธ์ระหว่างrate of reaction ra เท่ากับลบ dc by t จะเป็นฟังก์ชันของ ca ยกกำลังก็คือ k 1 ca ยกกำลัง
นั้นพยานถ้าเป็นพยานอันดับหนึ่งนะครับก็คือ RA เท่ากับลบ DCA by DT ก็เท่ากับ K1 CA นะเท่ากับ K1 CA เพราะฉะนั้นตัว K1 ก็คือ First Order Rate of Reaction หรือ Rate Constant นะครับก็คือหน่วยเป็นต่อวินาทีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัวเร่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับได้สมการนี้ออกมานะครับเราได้สมการ DCA เนาะเราเปลี่ยนรูปใหม่นะครับ DCA ตัวนี้นะครับก็เท่ากับลบ K1 นะครับนะย้าย CA มาแล้วนี้ก็เป็นหารด้วย CA นะครับ DT นั่นเองนะครับเราก็อินทิเกรตเหมือนเดิมครับอินทิเกรตตั้งแต่ CA 0นะครับจนถึง CA ใดๆนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ T 0ถึง T ใดๆนะครับเพราะนั้นนะครับอินทิเกรต DCA ส่วน CA ได้อะไรครับได้ล็อก CA ใช่ไหมขอบเขตบนลบล็อก CA สูตรขอบเขตล่างนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับอินทิเกรต DT ได้ T นะครับนะก็คือลบ K1 นะครับ T ลบกับ T 0เท่ากับ0นะครับนะ T เริ่มต้นเป็น0ก็คือลบ0นั่นเองก็คือลบ K1 Tก็คืออะไรครับล็อก CA เท่ากับล็อก CA 0ลบ K1 T นั่นเองนะครับนะถ้าเป็นพยานอันดับนะครับเราก็ได้เป็นล็อก CA เท่ากับล็อก CA 0ลบ K1 T เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าข้อมูลของเราเป็นพยานนะครับอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับสมการของเราก็คือล็อก CA เท่ากับล็อก CA 0นะครับลบ K1 A นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พลัดเช่นเดียวกันมองนี่เป็น y นะครับมองนี่เป็น x เพราะนั้นเราพลอตอะไรครับ log ca นะครับกับเวลาเนาะนะครับเพราะนั้นอันนี้คืออะไรครับก็คือ log ca นั่นเอง log ca ก็คือจุดตัดนะครับ slope ก็คือนะครับเดี๋ยวนะอาจารย์น่าจะปิดนิดนึงโทษทีนะครับนะตัวนี้เราลบ ra นะครับถูกแล้วนะครับลบ DCA by DT ลบ K1 โอเคครับโอเคเนาะเดี๋ยวนะ CA โอเคนะครับจะเป็นลบ CA แต่ถ้านะครับนะถูกแล้วนี่กรณีที่เป็นเรียกกันนะครับกรณีที่เป็นเรียกกันนะแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้รู้สึกว่าจะเป็น product นะครับนะสิ่งที่เราเตรียมมาเป็น product เดี๋ยวอาจารย์จะดีไลท์ให้ดูอีกทีถ้าเป็น product มันต้องเป็นยังไงครับเพราะถ้าเป็น product slope มันจะสับกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรียกกันนะครับเนาะถ้าเป็น product นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอนะครับโอเคนะครับกรณีนี้ถ้าเป็น product นะครับเมื่อกี้เราทำเป็นเรียกกันนะครับถ้าเป็น product ก็คือ RR DP แล้วกัน DP product by DT นะครับก็เท่ากับ K1 CP นะครับเป็นบวกนะครับเพราะอะไรครับเพราะ product มันเพิ่มขึ้น DP by DT เท่ากับ K1 CP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกสมการก็เป็น DP นะครับ DCP นะครับ DCP DCP หารด้วย CP นะครับก็เท่ากับ K1 DT นะครับเนาะเราก็อินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง t นะครับอินทิเกรตตั้งแต่ cp 0นะครับถึง cp หากเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวนี้ได้อะไรครับก็ได้นะครับได้ log cp นะครับลบ log cp 0นะครับเท่ากับ k 1 t นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมการเนี้ยนะครับถ้าเราพลอตตัว log cp นะครับกับ t สโลปมันจะเป็นค่าบวกแค่นั้นเองนะครับเนาะสโลปก็คือ k1 นะครับจุดตัดก็จะเป็น log cp 0นะครับมันก็จะกลับกันถ้าเป็น product นะครับ k จะเป็นบวกนะสโลปจะเป็นลบนะฮะสโลปเป็นบวก
ถ้าเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งถ้ากรณีของเรียกนั้นโซก็จะเป็นลบถ้าเป็นโปรดักต์โซก็จะเป็นนั่นเองนะครับนะกรณีสุดท้ายนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับปฏิกิริยาทางชีวภาพในเรื่องของเอนไซม์นะครับเราจะใช้นะครับตัวของแมคเชลลิสนะครับมิเชลลิสหรือว่าแมคเชลลิสหรือมิเชลลิสก็ได้เมนเทนไคเนติกก็คือ RA นะครับจะเป็นฟังก์ชันของความเข้มข้นของซับสเตรตอันนี้คือซับสเตรตคือความเข้มข้นของสารตั้งต้นในที่เรามองเป็นซับสเตรตเพราะฉะนั้น RA ก็เท่ากับความเข้มข้นสูงสุดหรือ maximum rate of reaction นะครับนะที่ความเข้มข้นเยอะๆคูณกับความเข้มข้นซับสเตรตหารด้วยค่า KM ก็คือ Maximum Maintain Constant บวกกับค่า CF นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกค่า KM ต่างๆถ้าเราทำการทดลองกับพวกเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียตัวเตียนี่เป็นเอนไซม์ทำเอนไซม์ที่ต่างๆมันก็จะมีค่าคงที่ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้จะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวิเคราะห์ตัวนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์พูดอีกทีว่าเราจะวิเคราะห์ตัวไมโครไนส์เมนเทนอย่างไรให้เราไปดูเอนไซม์ไคเนติกแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าถ้าเป็นไมโครไนส์เมนเทนทำยังไงนะครับเราจะแก้สมการนี้อย่างไรอาจต้องใช้นิวเมอริคอลเข้ามาช่วยนั่นเองเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะเราไม่สามารถอินทิเกรตง่ายๆเหมือนอย่างนี้ได้เราไม่ต้องอินทิเกรตง่ายๆแบบนี้ได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่อาจารย์ค้างไว้นะครับดูตัวอย่างที่อาจารย์ค้างไว เพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกนะครับก็คือตัว นะครับไมโครเบียออกซิเจนนะครับคอนซัมชันนะครับเป็นปฏิกิริยาอันดับ0นะครับนะเป็นปฏิกิริยาอันดับ0แล้วก็นะครับรีแอคชั่นนะครับอยู่ในช่วงของออกซิเจนคอนเซนเทรชันนะครับ C critical exit rate นะครับให้เรามันกลับไปดูเสร็จแป๊บนึงนะครับขอโทษทีนะครับกลับมาดูตัวนี้อีกทีนึงเนาะนะครับตัวอย่างที่1 นะครับก็คือเรามีอะไรบ้างก็คือเรามีนะครับเป็นการเลี้ยงเชื้อหรือการหมักโดยใช้เซราเทียนะครับแมสซาเซนนะครับใช้ในการเลี้ยงเชื้อหรือการเพาะเลี้ยงนะครับในนะครับในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเนาะในทั้งหมักแบบกวนผสมขนาดเล็กนะครับนะปริมาณออกซิเจนที่เราใช้เพราะฉะนั้นอันนี้วัดในเชิงของปริมาณออกซิเจนนะครับออกซิเจนคอนซัมชั่นนะครับถูกวัดในรูปของความเข้มข้นนะครับโดยเซลล์นะครับเซลล์เข้มข้นเท่าไหร่ก็คือ 22.7 กรัมต่อลิตรนะครับนี่คือมีประมาณเซลล์ที่เราใช้ในการเกิดปฏิกิริยาก็คือเซลล์นี้ก็ใช้ออกซิเจนไปในการเกิดปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวัดอันนี้ก็คือเราวัดปริมาณออกซิเจนที่ลดลงนะครับออกซิเจนที่ลดลงเพราะออกซิเจนก็คือซับสแตนซ์เหมือนกันนะครับออกซิเจนก็คือรีแอคตันเหมือนกันเพราะฉะนั้นปริมาณออกซิเจนก็ลดลงณเวลาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี้คืออะไรครับก็คือใช้ลบ dCa / dt เท่ากับK1CA ได้เพราะว่ามันเป็นเลขกันนะครับนะเพราะเป็นเลขกันเพราะฉะนั้นเขาให้คำนวณหาเลทคอนสแตนต์หรือว่าค่า K1 นั่นเองนะครับค่า K1 แล้วก็ถ้าความเข้มข้นมันลดนะครับความเข้มข้นของเซลล์ลดลงไปถึง12กรัมต่อลิตรนะครับเลทคอนสแตนต์จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเลทคอนสแตนต์มีค่าเป็นเท่าไหร่นะอันนี้คือข้อ B นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ A ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ก็คือพลอตกราฟนะครับอย่างที่อาจารย์บอกพอดกราฟนะครับถ้าเป็นอันดับ1 นะครับเราก็พอดกราฟอะไรครับพอดกราฟ CA กับ T สโลปก็จะเป็นนะครับอันนี้โอเคอันนี้เป็นอันดับ0โทษทีนะอาจารย์สับสนข้อนี้เขาบอกว่ามันเป็นปริยาอะไรนะครับแต่เนื่องจากเป็นตัวอย่างนี้เราต้องพอดเช็คว่าเป็นอันดับ0หรือเปล่านะครับอันดับแรกก็คือพอด CA กับ T นะครับถ้าเป็นเส้นตรงก็แปลว่าเป็นอันดับ0นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องเช็คเป็นอันดับ1ต่อก็พอดล็อก CA กับ Tนะครับถ้ามันเป็นเส้นตรงก็คือปริยาอันดับเพราะฉะนั้นเราเช็คทั้ง2อันเพราะฉะนั้นแต่ข้อนี้เราเช็คอันดับ0ก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับข้อนี้นะครับเราพอดอะไรครับพอด CA CA นี่คือความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับนะคือความเข้มข้นของออกซิเจนเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราพอดความเข้มข้นของออกซิเจนนะครับในแนวในแกนนะครับในแกน y แล้วก็แกนนี้ก็คือเวลานะครับปรากฏว่าเราพอดแล้วได้เป็นนะครับ
ได้เป็นเส้นตรงนะครับนะครับได้เป็นเส้นตรงตามนี้นะครับเพราะนั้นพอเราได้เส้นตรงแล้วก็หาสโลปได้เลยสโลปก็คือลบ 6.7 คูณ10ย่างลบ3มิลลิโมลต่อลิตรต่อมิลวันนี้หน่วยเป็นมิลลิโมลต่อลิตรอันนี้ก็คือเวลานะครับได้สโลปเท่ากับลบ 6.7 คูณ10ย่างลบ3นะครับเพราะฉะนั้นสโลปมันคืออะไรนะครับสโลปก็คือลบ k ศูนย์นั่นเองนะครับสโลปคือลบ k ศูนย์เพราะฉะนั้นลบ k ศูนย์เท่ากับลบ 6.7 คูณ10ย่างลบ3มิลลิโมลต่อลิตรต่อมิลเพราะนั้น k คืออะไร k ศูนย์ก็คือ 6.7 คูณ10ย่างลบ3เลยถูกไหมนะครับนั้นคือข้อ A ต่อไปข้อ B นะครับก็ถามหาว่านะครับถ้าความเข้มข้นของเซลล์มันเท่ากับ12กรัมต่อลิตรถูกไหม12กรัมต่อลิตรนะครับค่าคงที่ของยาเป็นเท่าไหร่นะครับค่าคงที่ยาเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พิจารณาบอกว่าค่า K ศูนย์นะครับมันจะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของเซลล์นะครับแปรตรงกับความเข้มข้นของเซลล์นั่นแสดงว่า K ศูนย์หนึ่งก็เท่ากับ K ศูนย์แดดนะครับจัดกรณีที่เป็นค่าคงที่ของยาเมื่อเทียบกับเซลล์ x 1นะครับต่อไป k 0 2เท่ากับ k 0 x 2ทั้ง k 0มันมีค่าคงที่เท่ากันเรโลชั่นของตัวที่1กับตัวที่2ต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเซลล์ x 1กับ x 2นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับ2อันนี้มาหารกันก็คือ k 0 2หารด้วย k 0 1นะครับก็เท่ากับ k 0 x 2 k 0 x 1เพราะนั้นตัว k 0มันก็ตัดกันไปมันก็เป็น k 0 2หารด้วย k 0 1เท่ากับ x 2ส่วนด้วย x 1นะครับเพราะฉะนั้นเราหา k02 เท่ากับ k01 x2 ส่วน x1 k01 เราทราบคือตัวนี้ถูกไหมนะครับ x2 ก็คือ12กรัมต่อลิตรส่วน x1 ก็คือโจทย์ว่ามันคือ 22.7 กรัมต่อลิตรก็คือความเข้มข้นของเซลล์นะครับที่เราใช้ในการทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นนะครับ rate of reaction คือ rate constant ของปฏิกิริยาอันดับ0นะครับที่ความเข้มข้น12กรัมต่อลิตรก็คือ 3.5 คูณ 10 ย่างลบ 3 มิลลิโมลต่อลิตรต่อมิลถ้าเป็นกรณีของความเข้มข้นของเซลล์ 22.7 กรัมมันคือเท่าไหร่ก็คือ 6.7 คูณ 10 ยกกำลังลบ3เพราะเราจะเห็นว่าเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น rate constant นะครับ reaction ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะมีเซลล์มากขึ้น reaction มันก็เกิดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อที่1ต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่2นะครับนะข้อนี้เราพลอตเป็นปริมาณดับ0เราก็ได้เลยนะครับนะถ้ามาดูข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับเราใช้ Aspergillus niger นะครับใช้ในการผลิตกลูโคนิกแอซิดนะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียตัวนี้นะครับใช้ในการผลิตกลูโคนิกแอซิดนะครับกลูโคนิกแอซิดในถังปฏิกรณ์แบบหมักนะครับเพราะฉะนั้นเราทำการวัดอะไรครับวัดความเข้มข้นของกลูโคนิกแอซิดเพราะนั้นเราใช้ตัวนี้ในการผลิตกลูโคนิกแอซิดเพราะนั้นสิ่งที่เราวัดมามันคืออะไรครับก็คือโปรดักต์นั่นเองเพราะเราต้องการผลิตกลูโคนิกแอซิดเพราะฉะนั้นความเข้มข้นกรัมต่อลิตรมีความเข้มข้นของโปรดักต์นะครับตั้งแต่เวลา0จนถึง 3.9 นาทีนะครับในช่วง0ถึง 3.9 นาทีความเข้มข้นของกลูโคนิกแอซิดเพิ่มขึ้นนะเพราะมันเป็นโปรดักต์นะครับนะมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็วิธีพิจารณาเป็นโปรดักต์เพราะนั้นคำนวณหา rate constant k0 หรือ k1 นะครับแล้วหาความเข้มข้นของโปรดักต์ถ้าเวลา20ชั่วโมงนะครับความเข้มข้นโปรดักต์เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราอาจจะพอดเป็นอันดับ0ก่อนก็ได้หรือพอดเป็นอันดับ1อันนี้อาจารย์ขอพอดอันดับ1ก่อนนะครับนะเพราะนั้นนะครับอย่างที่อาจารย์บอกกรณีที่มันเป็นโปรดักต์ถ้าเป็นปริยาอันดับ1ก็คือ dcp by dt เท่ากับ k1 cp นะครับเพราะอินทิเกรต cp 0 1 cp dcp นะครับส่วนด้วย cp ก็ได้ log cp ลบ log cp 0เท่ากับ k1 t นั่นเองอันนี้คือกรณีที่เป็นโปรดักต์ปริยาอันดับ1นะถ้าปริยาอันดับ0เราน่าจะเดาได้ถูกไหมนะครับถ้าเป็นปริยาอันดับ0มันก็คือ ca เท่ากับ ca 0บวก k 0 t นั่นเองนะครับนะ c เท่ากับ c 0บวก k 0 t กรณีที่เป็นโปรดักต์ปริมาณดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตัวนะครับวิธีทำนะครับนะครับนะโจทย์ข้อนี้นะครับนะครับอันนี้อาจารย์ทำเพิ่มเนาะกรณีที่มันเป็น reactant นะครับนะ RA เท่ากับลบนะครับลบ C ลบ DCA by DT เท่ากับ K1 CA DCA by DT เท่ากับลบ K1 CA นะครับเราก็ DCA หารด้วย CA นะครับเท่ากับลบ K1 DT แล้วอินทิเกรตก็ได้ log CA เท่ากับ log CA 0ลบ K1 T นะครับอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วแต่ถ้ามันเป็น product ล่ะนะครับแต่ถ้ามันเป็น product นะครับเพราะฉะนั้น RP ก็คือ rate of product นะครับ
ก็คือให้ CA นั่นแหละก็คือ DCA by DT เท่ากับ K1 CA เมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็เป็นอินทิเกรต DCA ส่วนด้วย CA เท่ากับอินทิเกรต K DT นะครับนะ K DT ครับเพราะนั้นก็ได้ log CA เท่ากับ K1 T บวกด้วย K หรือว่าเราอินทิเกรตโดยใช้วิธีการค่าคงที่นะครับเนาะเพราะเราอินทิเกรตแบบไม่มีลิมิตบนลิมิตล่างเพราะนั้นก็จะเป็น log CA เท่ากับ K1 T บวกกับค่าคงที่ K นั่นเองอันโจทย์ข้อนี้เราทราบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับเราทราบความเข้มข้นเริ่มต้นเนาะก็ที่ครับเราทราบความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือที่ T0 นะครับนะที่ T0 นะครับเดี๋ยวนะอาจารย์ประกาศกันนะครับแล้วเราทราบที่นะครับที่ครับที่ T0 นะครับ CA เท่ากับ CA0 นะเพราะฉะนั้นนะครับเราแทนค่านะครับที่ t เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็เป็น0นะครับแทนค่า ca เท่ากับ ca 0ก็จะเป็น log ca 0เท่ากับ k เพราะฉะนั้นค่าคงที่ k ก็เท่ากับ log ca 0เพราะฉะนั้นก็จะเป็น ca เท่ากับ ca log ca 0บวก k 1 dt นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพล็อตกราฟสมการนี้ก็คือเราพล็อต log ca นะครับในแกน y กับเวลา slope ก็คือ k 1จุดตัดก็คือ log k 0นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็ใช้ตัวนี้มานะครับเราพล็อตระหว่างความเข้มข้นของกลูโคนิกแอซิดกับกลูโคนิกแอซิดมันเป็นโปรดักต์ของเรานะครับนะพล็อตกับเวลาปรากฏว่าได้สโลปเท่ากับ 0.1 ต่อชั่วโมงก็คือ K1 นั่นเองดังนั้นจุดตัด log CA 0เท่ากับ 1.41 นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะความเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้น log CA 0เท่ากับ 1.41 เพราะนั้น CA 0เท่ากับเท่าไหร่ครับ CA 0ก็คือ E ยกกำลัง 1.41 เนาะนะครับ 1.41เท่ากับ 4.1 กรัมต่อลิตรนั่นเองเพราะนั้น rate of reaction ก็คือ 0.1 กรัมต่อลิตรนะครับต่อไปโจทย์ข้อที่2บอกว่าถ้าเวลาเท่ากับ20ชั่วโมง CA เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นสมการทั่วไปของนี่คือเท่าไหร่ครับนะครับ log นะครับถ้าเราสมการทั่วไปเนาะนะครับlog ca เท่ากับ log ca 0นะครับบวก k 1 t นะครับนะเพราะอันนี้คืออะไรครับ log ca ลบ log ca 0เท่ากับ k 1 t ครับอันนี้มันติด log อยู่มันหายากเนาะเราก็ใช้วิธี log ผลลบก็คืออะไรครับ log ca ส่วน ca 0เท่ากับ k 1 t นะครับนะอันนี้ทำต่อได้อะไรครับเราเทคE ยกกำลัง log KA ส่วนด้วย CA ส่วนนะครับนะก็เท่ากับ E ยกกำลัง K1T นะครับเพราะฉะนั้น E ยกกำลัง log อันนี้มันเป็น log ฐาน E เหมือนกันนะครับอันนี้ได้ไหมครับก็คือ CA ส่วน CA ส่วนเท่ากับ E ยกกำลัง K1T นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็หา CA ได้เพราะฉะนั้น CA ก็เท่ากับ CA ส่วน E ยกกำลัง K1T ก็คือสมการนี้ถูกไหมนะครับนะ CA เท่ากับ CA ส่วนก็คือ 4.1e ยกกำลัง k1 k1 ก็คือ 0.1 คูณกับ t เพราะเราแทน t เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ20ชั่วโมงเนาะข้อนี้นะครับนะนะครับแทน t เท่ากับ20ชั่วโมงนะครับข้อนี้อาจารย์ท่านทำผิดนะนะครับเนาะเพราะนั้น ca ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ 4.1 e ยกกำลัง 0.1 นะครับคูณกับ20นะครับคูณกับ20เพราะนั้นก็ได้คำตอบออกมาอันนี้ลองไปหาดูนะครับนะโคจินะครับอาจารย์นะครับลืมคำดูนะครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ลองคำนวณดูนะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็เท่ากับ4.1 นะครับคูณ ด้วย ได้30นะครับเนาะเพราะนั้นเราแทนเราได้30ประมาณ30กรัมต่อลิตรนะครับนะ30กรัมต่อลิตรอันนี้คือคำตอบนะครับมาอันเดิมที่อาจารย์ทำไว้นี้มันผิดนะครับโทษทีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบข้อนี้เป็นปริยาอันดับ1เพราะอะไรครับเพราะว่าเราพล็อตกราฟ log CA กับเวลาแล้วปรากฏว่าเป็นเส้นตรงโอเคนะครับ
็นเส้นตกเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคราวต่อไปนะครับที่อาจารย์จะมาพูดนะครับหลังจากที่เราดูไปอันดับ1อันดับ0ต่อไปเราจะพูดในเรื่องของไมโครลิสเมนเตแต่เราจะไปดูก่อนว่าไมโครลิสเมนเตมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเราไปดูว่านะครับของเอนไซม์นะครับปฏิกิริยามันเป็นอย่างไรนะครับนะครับปฏิกิริยามันเป็นอย่างไรนะครับนะเราค่อยมาดูว่าตัวเอนไซม์มันคืออะไรนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูคราวหน้าทีนี้ครับสวัสดีครับ